ไปพี่สยามต่อเลยค่ะจากกำแพงเพชรสวัสดีค่ะครับผมค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผมแจ้งกับทางรายการไปแล้วครับมา3เดือนที่แล้วคุณช่วยธนาคารได้ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาไปมันเขารู้ชื่อรู้13ดักเรามา3เดือนที่แล้วมาจากมุกดาหารแล้วมาเดือนที่แล้วมาจากแหลมฉบังคุณสยามคุณสยามเอาเข้าประเด็นสรุปเอาความก่อนว่ามันมีที่โทรมาในต้องการให้ช่วยอะไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณเสียหายยังไงว่าจะต้องไปแจ้งความไว้หรือยังไงครับอย่างเงี้ยมันพอมันสามครั้งแล้วครับโทรมาเหรอครับแค่โทรมาใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรยังไม่ต้องไปแจ้งความอะไรก็ได้ครับแค่โทรมาเรายังไม่เกิดความเสียหายเนาะถ้าจะแจ้งความก็ไปบันทึกประจำไว้ได้ว่ามีคนโทรมาโน่นนี่นั่นกับเราจะไปบันทึกประจำวันไว้ก็ได้ซึ่งก็มันก็ได้เก็บประจำวันนะเพราะว่าความเสียหายยังไม่เกิดโอ้แต่ไม่จำเป็นใช่ไหมอาจารย์ยังไม่จำเป็นอย่าพลาดแล้วกันอ่ะอย่าพลาดทำไงได้เขาข้อมูลมาจากไหนเราก็ไม่รู้เราเดี๋ยวนี้มันรู้หมดนะมันพี่จังหวัดก็พี่สยามเป็นธนาคารเดียวกันครับจะให้ผมหาข้อมูลพี่นี่ผมก็หาได้นะผมบอกให้ ก็ดีครับแล้วคิดดูแต่มิจฉาชีพมันจะหลอกคนอื่นมันจะเก่งกว่าผมขนาดไหนอ่ะค่ะจริงไหมจริงไหมพวกมิจฉาชีพมันจะก้าวข้ามเราไปหนึ่งก้าวเสมอแหละเนาะเพราะมันนั่งจ้องทำพวกนี้อยู่นะมันจะมีฝ่ายข้อมูลฝ่ายหาข้อมูลบางทีเนี่ยนะบางทีใน Facebook อ่ะเวลาผมจะหาเบอร์โทรศัพท์ของใครเราเข้าไปใน insert ไปเสิร์ชหาข้อมูลชื่อนี้นามสกุลนี้ได้เบอร์โทรศัพท์มือถือมาแล้วมันขึ้นมาเลยใช่เขาแจ้งเขาขึ้นของผมก็ขึ้นบางคนล็อกอิน Facebook ด้วยโทรศัพท์มือถือนะใช่ตัวตนนะคะใช่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยไม่ต้องถามว่าได้เบอร์ของเรามาจากไหนมาไม่ต้องถามแล้วถามอย่างเดียวมึงเป็นใครอย่ามาหลอกฉันนะคะบัตรเลยอาจารย์โอเคดีแล้วล่ะบอกว่าพอรับสายปั๊บบอกมาจากโน้นจากนี้ไม่ใช่คนรู้จักนี่วางหูทิ้งเลยครับวางหูทิ้งเลยไม่ต้องคุยแล้วอ้างว่าเป็นตำรวจจะมาจับได้ครับผมอยู่ที่นี่ถ้าจับก็มาจับได้นะครับนะไม่เป็นไรครับนะคะวางหูทิ้งเลยครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ครับครับสวัสดีค่ะ